เพื่อนๆมาอยู่คาเฟ่หนึ่งย่านอ่อนนุช14เนาะใช่ไหมถือว่าเป็นวัฒนธรรมจังหวัดแยก11ทีมาให้กู14ก็เริ่มราคาก่อนหนูหรือว่าจะรับรางไว้หนึ่งครั้งหนึ่งก็ได้เข้าวัฒนธรรม57ใครเป็นสายคาเฟ่ย่านอ่อนนุชอะไรนี้เรียกได้ว่ามาสะดวกแล้วก็มีจอดรถได้เนาะมีเซเว่นใหญ่มีที่จอดรถเยอะแล้วก็มาง่ายถ้าเกิดเซิร์ชชื่อร้านไม่เจอก็เซิร์ชร้านที่ลาบสูตรร้านเจ๊หงก็ไปได้ยังไม่ได้บอกเลยว่าร้านอะไรอะร้านคาเฟ่ที่นี่คือร้านลองหอหันว่าลองหอได้สนามลองหาวอันนี้เปิดกี่โมงอะไรบ้างเปิด7 โมงถึง5 โมงเย็นแล้วก็ปิดทุกวันพุธแล้วส่วนใหญ่เมนูที่แบบว่ามีขายเยอะก็หลักๆก็จะเป็นพวกกาแฟแล้วก็จะมีเมนูเราก็จะเป็นมันที่มีหมดเลยถ้ากาแฟจะเป็นแนะนำของเราจะเป็นซิกเนเจอร์จะมีเบอร์รี่เอสเพรสโซ่ก็คือจะเป็นกาแฟเบอร์รี่ผสมโซดาแล้วก็เอสเพรสโซ่ช็อตแล้วก็เดอร์ตี้ที่นี่จะนัวมากนัวมากแล้วก็เป็นอาหารขนมก็คือจะมีตัวซิกเนเจอร์สองที่จะเป็นชูคิมน้องไก่ชูคิมแดงชูคิมหลักสุดฉันอยากกินแต่แบบไม่ได้ไม่อยากกินไม่ผิดอยากมาธรรมดาก็มันเยอะแต่ว่าอยากกินเมนูนี้มากก็โอเคฉันอยากมาสักทีถ้าวันธรรมดาแค่เป็นพวกขนมปังก็ตัวเด็ดๆก็จะเป็นกาลิคคิมชีสปังจะเป็นขนมปังกาลิคคิมชีสสไตล์เกาหลีตัวเค้กที่ขายดีหมดทุกวันก็คือชีสเค้กมันไม่มีเค้กกับลายแมนด้วยสั่งออนไลน์ได้สั่งจัดส่งได้อันนี้คิดว่าอยากกินวันนี้มากอยากกินอะไรเมนูอะไรพิเศษอยากกินน้องไก่น้องไก่ที่เป็นแบบน้องไก่น้องไก่ชูครีมใช่ไหมใช่กินเข้าไปแล้วก็แบบว่าเป็นคนครีมแล้วก็ตัวแป้งมันจะแบบมันไม่ใช่แป้งขนมปังแบบขนมปังจริงๆของหวานหน่อยกรุบกรอบข้างบนมันทำเป็นแล้วมันจะเป็นมีชาติเป็นแป้งคุกกี้ไอซิ่งอยู่บนทำให้เป็นแบบคุกกี้หน้ากรอบอยากส่วนกะทิก็คือไม่หวานอร่อยจริงๆกรุบฟูหน่อยชาตินี้จะทำแบบคุกกี้รสชาติแต่ว่าหวานน้อยหวานแบบสาวที่แบบไม่ชอบความหวานจริงๆแล้วที่นี่ก็จะมีเตรียมเปิดกิจการอยู่ด้วยแต่ว่าก็เดี๋ยวรอพร้อมเดี๋ยวเราจะกลับมาจะเป็นกิจการเกี่ยวกับอะไรบ้างก็มีสตูดิโอสอนทำเค้กอยู่ที่นี่อยู่ชั้น3แต่ว่าปกติแล้วตอนนี้ก็ยังเปิดขายเป็นเค้กวันเกิดออนไลน์ซึ่งคุณวิวจะขึ้นให้ชื่อร้านอะไรคะยันนี่เดนเป็ดค่ะแล้วอีกร้านนึงก็จะเป็นร้านตุ้มกรเบเกอรี่ขายส่งแบบปีอยู่ข้างๆกันเลยชื่อร้านอาราเบิร์ตเบเกอร์จะอยู่ที่นี่ถ้าใครมาร้านคาเฟ่ชอบมากเนี่ยแต่อย่างนี้จะต่อได้ไหมคะหลังไหมก่อสร้างได้ไหมถ้าคุยได้เลยได้ถ้าถามจบมาใช่ซึ่งในร้านเนี่ยก็มีมุมให้เราถ่ายรูปเล่นได้หลังที่หน้าร้านก็ถ่ายได้ด้านหลังมุมนั่งก็ได้ยืนได้ที่มาหน้าก็ถ่ายได้เขาขายว่ากระจกถ่ายของถ่ายแล้วของทุกคนต้องมาลองนอกจากถ่ายรูปในคาเฟ่มีนี่พร็อพต่างๆแล้วกระจกเขาการันตีว่าแต่ละของต้องมาลองอีกอย่างถ้าเกิดมาไม่มีเพื่อนมาประโยชน์ไม่เป็นไรเจ้าของร้านคุณพี่รู้ว่าถ่ายรูปสวยมากงงไปหมดตกลงใครเจ้าของร้านเนี่ยเจ้าของร้านแน่เจ้าของร้านแน่นะเพราะนั้นเจ้าของดูแลที่ทำได้ทุกอย่างถูกต้องแม้แต่ถ่ายรูปลูกค้าอีกหน่อยน่าจะมีการถ่ายแล้วจะชูดแล้วในร้านเพราะว่าไปบอกคนถ่ายเก่งมากใช่จับมือให้ถ่ายจับคนให้ทำได้ดีอ่ะส่วนนี้ทำได้ไม่เป็นไรต่อสร้างต่อสร้างได้ให้ต่อแล้วต่อสร้างได้แบ่งอีกแบ่งบุญได้อย่าให้ขนาดนั้นเลยว่างๆก็ลองแวะเวียนกันมาดูเนาะสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้เราล้อมหน้าวิจะพาไปไหนไปทำอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะคะแล้วก็คุณตาตาสวัสดีค่ะโปรโมทหน่อยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องให้ด้วยกด Subscribe ช่องให้ด้วยกดอะไรกดข้างล่างค่ะกดกระดิ่งด้วยค่ะอย่าลืมนะคะอย่าลืมเอาล่ะกด Subscribe ช่องกด Subscribe กดกระดิ่งกดเตือนกดไปให้หมดเลยค่ะสวัสดีค่ะ